สวัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่าในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกับทุกอาชีพให้ต้องเกิดการเดือดร้อนไปตามๆกันไม่พ้นแม้แต่อาชีพนักแสดงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเนื่องจากไม่สามารถถ่ายละครได้ทำให้ดารานักแสดงหลายคนต้องหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เข้ามาในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 นี้เองล่าสุดทางด้านของหนุ่มแอมพีรวัตรกุลนัทวัฒน์ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับผลกระทบและหันมาเหมาทดลองขับแก๊ปส่งอาหารชั่วคราวแต่หลังจากที่หนุ่มแอมขับมาได้สักพักคาดว่าไม่น่าจะใช่เพียงแค่ชั่วคราวแล้วทางด้านของหนุ่มแอมเล่าต่อว่าตอนแรกก็แค่อยากจะขับแก๊ปเพื่อหารายได้เสริมเลยลองสมัครดูแต่พอเริ่มทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันสนุกและก็ได้เงินเยอะด้วยโดยที่หนุ่มแอมยังได้เล่าต่อไปว่าโดยปกติจะรับงานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงโดยจะรับทุกวันตกรายได้อยู่ที่วันละ 1,200 บาทซึ่งหากเป็นแบบนี้ตกเดือนนึงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 3-40,000 บาทซึ่งทางด้านของหนุ่มแอมก็ยังกล่าวต่อไปอีกว่าไม่รู้สึกอายเลยแถมยังสนุกมากๆหลักกลัวมีการเปิดกองละครกลับมาไทยได้อีกคิดว่าจะขับแก๊ปต่อไปในเวลาว่างแน่นอน